Honda Big Bike ครับเปิดตัวรถใหม่รับต้นปีนะครับหลายคนที่คาดการณ์กันเอาไว้ว่าจะเป็นการเปิดตัว Honda XADV 750โฉมใหม่เนี่ยก็คงต้องรอกันไปก่อนครับอาจจะเป็นงานมอเตอร์โชว์เพราะว่าวันนี้ทาง Honda Big Bike เปิดตัวรถจักรยานยนต์ในสไตล์ Enduro ที่จะเป็นรถรุ่นแรกของเขานะครับผม Honda CRF 450RL ตัวโมเดลเยียร์2021ที่เพิ่งมีการปรับโฉมไปเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับในฝั่งของยุโรปแล้วก็อเมริกานั่นเองHonda CRF 450RL นะครับถ้าเมื่อก่อนเนี่ยหลายคนน่าจะจำกันได้ตอนปี2019มีการเปิดตัว Honda CRF 450L ออกมาครับโดยใช้พื้นฐานของ CRF 450R คันที่เราเห็นกันอยู่นี่แหละครับผมแต่ในโมเดลเยียร์2021เนี่ยมีการปรับปรุงขึ้นจากปี2020เยอะมากแล้วแทบจะเรียกได้ว่าเกือบเป็นโฉมใหม่เลยนะครับเพราะมีการปรับในส่วนของแชสซีและเครื่องยนต์หลายๆจุดแต่ Honda ก็ยังไม่ใช้คำว่า All New นะครับเพราะรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยยังคงเหมือนเดิมทุกประการนั่นเองครับโดย Honda CRF 450RL นะครับผมจะมีราคาจำหน่ายในประเทศไทยอยู่ที่ 339,000 บาทซึ่งจะเป็น Enduro ในพิกัดที่ให้ออปชันเนี่ยเทียบชั้นตัวแข็งมีน้ำหนักเบาและที่สำคัญครับรถคันนี้จะเซอร์วิสที่ Honda Big Bikeแต่ณตอนนี้ครับยังไม่มีรายละเอียดออกมาว่าในชั่วโมงของการเซอร์วิสเมนเทนแนนซ์เป็นอย่างไรนะครับเป็นการนับชั่วโมงเป็นการนับระยะทางใหม่แบบรถรุ่นอื่นหรือเปล่านะครับเพราะก่อนหน้านี้เราก็มีข้อมูลของทางตอนการเปิดตัวปี2029 CRF 450L เนี่ยก็บอกว่ามันไม่ถึงขนาดตัว R แต่ว่าก็มีชั่วโมงการเซอร์วิสที่ค่อนข้างละเอียดกว่าในส่วนของรถโปรดักชันสำหรับสตรีทวิวทั่วไปเพราะว่านี่คือรถสูตรนะครับที่ติดไฟหน้าและติดป้ายทะเบียนใช้บนถนนใช้ขี่ Enduro ได้นั่นเองมาที่ข้อมูลเบื้องต้นของตัวรถกันก่อนดีกว่าครับทาง Honda ประเทศไทยเนี่ยไม่ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับตัวรถมามากนักนะครับก็เอาเป็นว่าด้วยข้อมูลที่เรามีเนี่ยน่าจะพอทำให้เห็นภาพกันได้นะครับว่า CRF 450RL คันนี้มันดียังไงนะครับหลังจากการเปิดตัวในปี2019ของ CRF 450R ครับและ CRF 450L รวมถึงตัว X ตัวต่างๆเนี่ยนะครับตัวที่เราสนใจกันมากที่สุดคือ450L ครับแล้ววันนี้มันอัปเกรดเป็น CRF 450RL ที่มีการใช้งานบนถนนได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับมีชุดเกียร์แบบ6สปีดเหมาะกับตัวรถที่เป็นในสไตล์ Enduro มีพละกำลังให้ใช้แบบเหลือเฟือเพราะเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ของรถสูงนั่นเองเครื่องยนต์ครับส่งกำลังได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ให้การยึดเกาะ บนถนนเนี่ยได้ยอดเยี่ยมรวมถึงบนเส้นทางออฟโรดที่เป็น Enduro นะครับจะต่างกับตัว R ที่ตัว R จะเป็นรถในเชิงโมโตครอสหรือว่ารถสนามนั่นเองครับกล่อง ECU เองครับมีการทำงานประมวลผลต่างๆที่แตกต่างกันออกไปจากตัว R นะครับท่อไอเสียนะครับในตัวปี2021นี้เราจะไม่ได้ท่อไอเสียแบบออกคู่แบบในตัว R นะครับเพราะในปี2021คันนี้จะเป็นท่อไอเสียออกข้างแบบเดียวกันหมดเลยตัว R ตอนนี้450ก็ไม่ได้ท่อคู่แล้วนะครับโดยพละกำลังของเครื่องยนต์ลูกนี้ครับจะเป็นเครื่องยนต์ 449.4 cc โดยเครื่องยนต์ของเขาครับเป็นเครื่องยนต์แบบแคมคู่ 449.7 cc ครับเครื่องยนต์แบบสูบเดี่ยวมีระบบคลัชที่ออกแบบใหม่มาในโมเดลเยียร์2021ด้วยนะครับซึ่งจะช่วยลดความเมื่อยล้าในการขับขี่นั่นเองครับเฟรมและซับเฟรมครับแน่นอนว่าถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบานั่นเองและยังมีถังน้ำมันไทเทเนียมความจุ 7.6 ลิตรนะครับแข็งแรงน้ำหนักเบาแบตเตอรี่ลิเธียมขนาดเล็กกระทัดรัดโดยน้ำหนักตัวรถเนี่ยอยู่ที่131กิโลกรัมเท่านั้นครับระบบกันสะเทือนเป็นโชว่านะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังโดยด้านหน้ามีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่49มิลลิเมตรปรับค่าต่างๆเนี่ยได้อย่างละเอียดระบบเบรกครับก็เป็นปั๊มเบรกแบบสมรรถนะสูงแบบในรุ่น X ครับแต่ว่าจานเบรกของเขาจะแตกต่างกันออกไปด้วยจานเบรกที่หนากว่านะครับเหมาะกับการใช้งานแบบ Enduro มากกว่านั่นเองครับคาลิเปอร์2สูบที่ด้านหน้าจานเบรก260มิลลิเมตรครับด้านหลังเป็นคาลิเปอร์สูบเดียวจานเบรก240มิลลิเมตรเรือนไม้ครับเน้นให้ข้อมูลที่จำเป็นนะครับอย่างเช่นความเร็วระยะทิพย์เวลาไฟแจ้งเตือนระดับน้ำมันไฟเกียร์ไฟสูงต่างๆนะครับมีไฟเลี้ยวมีกระจกมองข้างมีการ์ดแฮนด์ติดตั้งมาให้เป็นอุปกรณ์มาตรฐานด้วยสำหรับราคาจำหน่าย Honda CRF 450RL คันนี้ครับจะอยู่ที่ 339,000 บาทโดยพร้อมให้เพื่อนๆเป็นเจ้าของแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับใครที่คันจัดๆเนี่ยก็ไปรีบจัดได้เลยเพราะว่าล็อตแรกๆมาไม่เยอะนะครับไม่รู้เหมือนกันว่าในการสั่งล็อตต่อไปเนี่ยจะต้องรอนานแค่ไหนนะครับและเราเนี่ยยังได้ทำการไปเจาะรายละเอียดดีเทลนะครับการเปลี่ยนแปลงใน CRF 450R ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบเดียวกับ CRF 450RL มาเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันในคลิปถัดไปแล้วกันเพราะข้อมูลเนี่ยค่อนข้างเยอะและก็ละเอียดมากเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ